นิทานเรื่องไส้เดือนกับหิ่งห้อยไส้เดือนตัวหนึ่งมุดดินขึ้นมาโผล่ในกะลาันนอนหลับในนั้นอย่างสบายใจสักพักก็มีหิ่งห้อยตัวหนึ่งบินเข้ามาในกะลาที่มันอยู่จากนั้นในกะลาก็มีแต่แสงสว่างของมันมันจึงพูดว่าดูสิโลกนี้เป็นของข้าแล้วมีแต่แสงสว่างของข้าเต็มไปหมดไส้เดือนก็ตื่นขึ้นพูดด้วยความรำคาญว่าดูนี่ซะก่อนจากนั้นเจ้าไส้เดือนก็ยืดตัวให้เต็มกะลาและอวดว่าหากที่เป็นเจ้าโลกในขณะที่ทั้งสองกำลังถกเถียงกันอยู่นั้นก็มีไก่ตัวหนึ่งเดินผ่านมาได้ยินเสียงเข้าเจ้าไก่จึงใช้เท้าเขี่ยกะลาออกพร้อมกับพูดว่าข้าต่างหากละที่เป็นเจ้าโลกจากนั้นเจ้าไก่ก็จิกมันทั้งคู่กินเป็นอาหารทันทีนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าการแย่งชิงความเป็นใหญ่มักนำมาซึ่งความหายนะจิตผู้ฆ่าย่อมได้รับการฆ่าตอบผู้ชนะย่อมได้รับการชนะตอบผู้ด่าย่อมได้รับการด่าตอบและผู้ขึงเครียดย่อมได้รับความขึงเครียดตอบฉะนั้นเพราะความหมุนเวียนแห่งกรรมผู้แย่งชิงนั้นย่อมถูกเขากลับแย่งชิงคืน